ข้อเสนอนิรโทษกรรมให้กับคนซึ่งเคยไปชุมนุมเคลื่อนไหวกับม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงม็อบพันธมิตรม็อบนปช.ในอดีตครับรวมทั้งม็อบกับปปส.เนี่ยเริ่มมีเข้ามาอยู่ในข่าวเพราะว่าคุณคำนูนสิทธิสมานเขาก็ขยับเรื่องนี้แล้วก็มีมุมมองของคุณสุริยสัยกตศิลาอดีตแกนนำพันธมิตรมีคุณจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.ครับแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ผมเห็นคุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่ก็คอมเมนต์เรื่องนี้มันเหมือนมันมีโคเลชั่นละครับเหมือนมีคำว่าพันธมิตรนี่ไม่เห็นจะใช้ว่ามันทำให้คนนึกถึงพันธมิตรแต่ว่ามันเป็นพันธมิตรอ่ะพันธมิตรเพื่อนิรโทษกรรมโอเคคอนเซปต์นี้กลับมาอีกแล้วหมอเลียบตื่นเต้นหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเขาจะนิรโทษให้กับการนำม็อบเสื้อต่างๆสีต่างๆแล้วก็คนซึ่งมีคดีมาจากการชุมนุมประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทามมิ่งคือตอนนี้ช่วงปลายๆขาลงของบิ๊กตู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องทิ้งผลงานนี้ให้มันมีงานออกมาบ้างหมายถึงว่าคุณปลื้มคิดว่านี่เป็นผลงานของพลเอกประยุทธ์ผมคิดว่าเขาจะชูเป็นผลงานว่าเห็นไหมเราสร้างความปรองดองแต่ว่าเขาไม่ได้รับโทษได้กับนักการเมืองนะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผมยังไม่เห็นบทบาทของพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้หรือว่าออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้เลยยังไม่ไฟเขียวเลยยังไม่ไฟเขียวใช่แต่เพราะว่าคือถ้าถามว่าถึงจุดไหมที่มันควรจะต้องคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังผมเห็นด้วยมันถึงจุดที่ต้องคุยเรื่องนี้จริงจังแต่คือที่ผ่านมาถามว่าคุยไหมมันคุยกันมาเรื่อยๆแตะมือมาคุยนู่นนี่นั่นแต่ไม่เอาจริงแล้วไม่มีการบทสรุปว่าตกลงแล้วนี่นะคุณมีบทสรุปอะไรที่เรียนรู้ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้งั้นเพราะว่าดูจากในประเทศอื่นๆที่เขามีการนิรโทษกรรมกันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นอย่างแอฟริกาใต้ก็ดีอย่างที่พอแมนเดลาขึ้นมาคือแมนเดลาก็ไม่ได้ประเภทที่ว่าจะไปแบบแก้แค้นกลับอะไรทำนองนั้นก็มานั่งดูว่าจะ reconciliation อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าคือแต่มันต้องมีบทเรียนในการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับประวัติศาสตร์ทางการเมือง10กว่าปีที่ผ่านมาเรียนรู้กันเองจริงๆไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างยังมีความรู้สึกว่าปกป้องประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วคิดว่าประวัติศาสตร์ของตัวเองถูกต้องก็เรียนรู้แล้วก็รู้ว่าใครผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ว่ากันไปแต่เขาอยากจะโยนเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ไปเพื่อเสนอต่อรองนายกพลเอกประวิตรหรือเปล่าว่าเนี่ยท่านสามารถชูเรื่องนี้เป็นผลงานได้นะช่วยทั้งเสื้อแดงช่วยทั้งเสื้อเหลืองช่วยกปปส.ด้วยแล้วก็จะได้คะแนนทางการเมืองไปว่าสร้างความปรองดองแล้วก็ไม่ช่วยนักการเมืองเลยทั้งที่นักการเมืองเนี่ยสำหรับผมนะคือเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมที่เอียงใช่หลายคนใช่โดนอย่างไม่แฟร์คือมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเหยื่อด้วยเขาไม่ได้เป็นเหยื่อน้อยหรือมากไปกว่าแกนนำม็อบหรอกแต่ละคนก็มีคดีทั้งนั้นอย่างล่าสุดที่มี2คดีของนักการเมืองที่เกิดขึ้นมาใน 2-3 วันนี้เองอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมไม่ได้มองว่าการที่คุณเว้นท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องความปรองดองได้จริงๆไงหมอเล็กเข้าใจผมป่ะคุณนิรโทษให้ตัวเล็กๆเนี่ยโอเคเขาก็ได้รับความเป็นธรรมซึ่งก็ดีครับแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยคุณไม่นิรโทษให้เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะไปสู่จุดปรองดองนะมันก็ยังทะเลาะกันต่อได้นะก็อย่างคือมันมีข้อเสนอทำนองว่านิรโทษกรรมคนที่เป็นมวลชนอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าอันนั้นผมว่าเห็นตรงกันหมดละแต่ว่าส่วนแกนนำหรือแม้แต่นักการเมืองเนี่ยถ้าหากสมมติว่าจำเป็นจริงถ้าหากบอกว่าจะต้องมีการมารื้อคดีขึ้นมาคุยกันใหม่ให้ความยุติธรรมอย่างแท้จริงมีคณะที่ตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ไม่เอียงอะไรทำนองนั้นเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกออปชั่นนึงที่มีการพูดถึงคณะตรวจปปช.นั่นไงนี่ว่านั้นในฝันของผมเพราะฉะนั้นเพราะว่าอย่างแม้แต่ปปช.อย่างนี้นะฮะองค์กรอิสระที่มีอยู่เนี่ยอิสระจริงหรือไม่เพราะก็ถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วงั้นผมคิดว่าคือถ้าอยากจะเริ่มต้นกระบวนการนี้ดีแต่เริ่มต้นให้ถูกต้องไม่ใช่เริ่มต้นแบบประเภทที่หวังเพียงแค่จะเบี่ยงกระแสทางการเมืองคือถ้าผมนึกเปรียบเทียบอย่างตอนที่มีการปฏิรูปการเมืองสมัยยุคคุณบรรหารศิลปะอาชา คือไม่มีใครนึกว่าคุณบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยจะตั้งวุฒิสภาที่รู้สึกว่าเป็นวุฒิสภาที่ดีชุดหนึ่งที่ตั้งจากนายกรัฐมนตรีเป็นการแต่งตั้งแต่ดีมากชุดนั้นเป็นมืออาชีพแล้วก็อำนาจไม่เยอะเกินไปด้วยใช่แล้วก็รวมทั้งเป็นคนที่สตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ให้มีส.ส.ร.โอเคเพราะว่าอันนั้นอ่ะคือมันสะท้อนเห็นว่านี่คือผลงานของเขาคือไม่มีใครปฏิเสธได้ถ้าพลเอกประวิตรบอกว่าอยากจะทำเรื่องนี้ขอให้ทำอย่างถูกต้องอย่าทำเพราะว่าเพื่อแค่เบี่ยงกระแสทางการเมืองหรือเพื่อที่จะทำให้แบบประเด็นเรื่องนี้มันคลี่คลายไปโดยที่สุดท้ายแล้วไม่ได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆว่ามันผิดพลาดอะไรงั้นหมอเลี้ยงมองว่าที่คุณจตุพรที่คุณสุริยสัยหรือที่คุณคำนูนเสนอเนี่ยก็น่าสนใจน่าสนใจแต่ต้องทำให้ถูกแต่ว่าปัญหาคือว่าส่วนใหญ่แล้วของอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยเขาชอบดีเลย์คือเรื่องนี้เนี่ย คุณทำตั้งแต่ยึดอำนาจปี57ใช่ก็ยังได้คุณ
คุณไม่สนใจใยดีกับการออกนิรโทษกรรมเนี่ยมาเป็นเวลา6ปีเนี่ยนะฮะคือแบบเพื่ออะไรอ่ะทำไมคุณไม่สนใจใยดีเรื่องนี้คุณมีคณะกรรมการศึกษาเรื่องปรองดองเยอะมากมายซึ่งไม่ต้องศึกษาก็ได้รู้อยู่แล้วทำอะไรมันมีไวท์เปเปอร์เดิมอยู่นั่นแสดงว่านั้นไม่ได้เป็นวาระคุณไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นผมรู้สึกรำคาญได้ซ้ำไปที่คุณมาหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหรือคุณให้คุณคำนูนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าก็จะทำก็ทำเถอะเป็นโลกดีเลย์อ่ะตลอดเวลา ทุกเรื่องอ่ะแม้กระทั่งปรับครม.โทษทีต้องพูดเรื่องนี้